เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤห,หัสบดีที่21เมษายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ดวงขึ้นใครก็ฉุดไม่อยู่เงินทองอไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องยิ่งขยนันคุณก็ยิ่งรวยเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะทุ่มเทกับการงานมากเป็นพิเศษแม้ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่สุดท้ายแล้วรับรองว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทางที่ดีควรระวังเรื่องอารมณ์ให้มากเพราะบางทีขึ้นขึ้น,นลงลงอาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ส่วนคนโสดไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะความรักยังคงเงียบอยู่สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเงินถึงแม้ว่าคุณจะหาเงินได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วควรเก็บออมเอาไว้ว่างจะดีที่ เรื่องของการงานการงานของคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้การงานของคุณมีงานเข้ามามากและมีงานที่ท้าทายความสามารถมากเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนและสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใครๆก็ต่างพากันอิจฉาคู่ของคุณมากเพราะทุกอย่างลงตัวสวยงามไปหมดส่วนคนโสดมีจังหวะที่คนดีๆจะเข้ามาคุณลองเปิดใจรับรองว่าไม่เสียหายอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของ การเงินขอแสดงความยินดีด้วยในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะขยับจะหยิบจะจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของการงานมีเกณฑ์เดินทางชีพประจรองเท้าหรือมีภารกิจบางอย่างที่ทำให้คุณต้องไปสาสาง้งขอแนะนําให้คุณอย่าท้อเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนลิ้นกับฟันมีขัดใจกันบ้างแต่ความสัมพันธ์ยังคงเหนียวแน่นส่วนคนโสดตอนนี้ความรักของคุณกําลังเข้ามาทักทายลองเปิด ใจดูก็ไม่เสียหายสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินใครอยากจะเป็นเศรษฐีขอแนะนำว่าให้เตรียมฉลองเอาไว้ได้เลยเพราะคุณกำลังจะรวยในวันข้างหน้าเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีความสามารถมีประสบการณ์สูงเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องหวั่นไม่ว่างานยากหรืองานมามากแค่ไหน สุดท้ายแล้วคุณก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูโลกของคุณสวยมาก เพราะคุณและคนรักรักกันและหวานกันมากๆส่วนคนโสดมีแววว่าจะได้ลงเอยความรักเร็วๆนี้สําหรับคนที่เกิดวันพารหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วควรเก็บออมไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานการงานความก้าวหน้ากําลังจะมาเยือนแล้วขอให้คุณลุยสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีความสําเร็จเราคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วขอให้คุณลุยต่อรับ ว่าดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรมาสุดท้ายแล้วก็จะสู้ต่อไปส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างวัยแต่ขอให้คุณท่องไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงดีรับทรัพย์แบบจะเต็มไปเลยในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ต้องอุปถัมภ์ครอบครัวก็เท่านั้น เรื่องของการงานการงานโชคลาภกําลังจะเข้ามาในไม่ช้าไม่นานแล้วสิ่งที่พยายามทําและตั้งใจมานานก็กําลังจะสำเร็จผลเร็วๆนี้ที่เหนื่อยที่ล้ามานานก็จะเริ่มยิ้มได้แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากก่อนหน้านี้มีเรื่องระหองระแหงกันอยู่สุดท้ายแล้วจะไปด้วยดีส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนเข้ามารักมาชอบไม่นานเกินรอสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของ การเงินมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้จะมีเรื่องให้คุณเสียงเงินไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณกำลังจะไปได้สวยได้ดีเลยทีเดียวและมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาน้ำขึ้นก็ต้องให้รีบตกักเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสเข้ามาควรอย่าช้ารีบคว้าเอาไว้ทันทีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่กำลังใจจากคนรักสำคัญกับคุณมากๆในทุกจังหวะของชีวิตส่วนคนโสดมีเกณฑ์เจอ คนถูกใจและนิสัยดีด้วยเลือดสุดๆไปเลยนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ